ดิฉันจุลดามีจุนจะนำทุกท่านเดินทางย้อนรอยไปด้วยกันเพื่อจะติดตามประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเมืองแห่งศรัทธาที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นคนนครโดยกำเนิดไหมครับเป็นครับเป็นเกิดที่นี่ในเมืองนครนี้เลยปีมาแล้วครับ60ปีในเมืองนี้เลยเกิดที่โรงพยาบาลนครคริสเตียนซึ่งเดี๋ยวนี้เขาลื้อไปแล้วแล้วบ้านเมืองเปลี่ยนไปเยอะไหมคะนับตั้งแต่เปลี่ยนไปเยอะก็ขยายออกไปด้านข้างๆด้านเหนือด้านล่างเนี่ยเยอะมากเดิมเป็นเมืองแคบๆบนสันทรายนะครับทีนี้เมื่อตอนเล่าเรียนก็เล่าเรียนวิชาประวัติศาสตร์โบราณคดีก็คิดว่าไอการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยก็ศึกษาเรื่องถิ่นฐานของตัวเองด้วยก็จะเป็นประโยชน์นะไม่มากยิ่งกว่าไปโลดแล่นอยู่ตามส่วนกลางแล้วก็มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็หยิบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องมนครศรีธรรมราชมาศึกษาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคงจะต้องรบกวนให้อาจารย์บอกเล่าถึงประวัติเมืองนครให้เราฟังกันบ้างจะได้รู้จักยินดีครับในครั้งที่มีการปกครองจากกรุงศรีอยุธยาลงมายังรัฐถาต่างๆจะเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะอาจารย์เราจะพูดถึงเมืองเล็กเมืองน้อยตลอดเวลาแต่ว่านครเนี่ยถือว่าเป็นอะไรนะคะเป็นเมืองภายใต้การปกครองของอยุธยาที่ถูกจัดอันดับในระดับ1นะภาษาอังกฤษก็พวก first class นะมีอันดับ2อันดับ3อันดับ4อันดับ5นะครับพวกเมืองอันดับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองพญามหานครนะเมืองประเภทนี้เนี่ยหรืออยู่ในระดับนี้เนี่ยก็คือเมืองสำคัญรอบกรุงศรีอยุธยาได้แก่พิษณุโลกนครราชสีมาตนาวสีนครศรีธรรมราชนี่เรียกว่าเป็นเมืองใหญ่ระดับพญามหานครเจ้าเมืองเนี่ยปกติเมืองระดับนี้ก็เจ้าเมืองก็ต้องเป็นระดับเจ้าพญานะจะไม่เป็นแบบระดับพญาพระหลวงขุนอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเป็นเมืองระดับพญามหานครนะแต่ในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ก็ระบุว่าอำนาจของเมืองพญามหานครกรณีของนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ต้องดูแลพื้นที่นะตั้งแต่บางสะพานลงมาค่ะที่ปัจจุบันนี้ก็คือแถวประจวบคีรีขันธ์มีการแบ่งแยกอำนาจการปกครองหรือเขตแดนกันชัดเจนระหว่างเมืองแม่กับเมืองพญามหานครก็เรียกได้ว่าพญามหานครตอนนั้นก็คือดูแลตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงมาชุมพรสงขลาพัทลุงในสุราษฎร์ธานีในพงศาวดารเนื้อหานั้นบอกดังกล่าวแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นตลอดเวลานะบางครั้งเนี่ยอย่างสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนครราชธานีได้ปกครองพัทลุงและสงขลาสมัยรัตนโกสินทร์แยกสงขลาไปปกครองเองแล้วก็แบ่งหัวเมืองอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆสงขลาให้สงขลาดูแลซึ่งแต่เดิมหัวเมืองเหล่านั้นอยู่ภายใต้การปกครองของนครศรีธรรมราชอย่างนี้เป็นต้นนะโดยเรียกว่าการมอบอำนาจนั้นไม่ได้เป็นการมอบอำนาจตายตัวตลอดเวลาตลอดการช่วงเป็นร้อยๆปีมีการดึงเข้าเพิ่มขึ้นมาใหม่ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองที่มอบถ่ายอำนาจไปเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการปกครองซื่อสัตย์สุจริตอะไรขนาดไหนถ้าไม่มีก็ถูกตัดไปนี่เป็นต้นอันนี้เลยเป็นที่มาของการปกครองแบบที่เรามักจะได้ยินจากเมืองนครก็คือระบบการปกครองแบบ12นักกษัตริย์หรือเปล่าคะเกี่ยวข้องกันไหมคะในภายในเมืองนครศรีธรรมราชเองเนี่ยการปกครองของตนเองต่อดินแดนที่ตนเองได้รับมอบหมายมาก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการจัดเมืองบริวารนะครับที่เรียกว่า12นักษัตริย์เนี่ยนะฮะด้วยการจำแนกเป็นเมืองย่อยภายใต้เมืองใหญ่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายอำนาจมาอีกชั้นหนึ่ง
แต่คือได้ยินมาว่าการปกครองแบบนี้เนี่ยคือไม่ได้เป็นการปกครองแบบการใช้อำนาจในการปกครองแต่เป็นการพยายามที่จะให้เป็นการแลกเปลี่ยนกันเป็นแบบพี่ๆน้องๆอันนี้ถือว่าเป็นระบบปกครองหนึ่งไหมคะผมว่าน่าจะใช้ทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่อำนาจคุณธรรมยุทธศาสตร์การหลอกล่อก็แล้วแต่ก็เพื่อให้ดินแดนเหล่านี้เนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของตนอย่างถาวรและยั่งยืนแล้วก็ที่สำคัญก็คือแบ่งสรรผลประโยชน์มายังส่วนกลางได้นะครับก็คงทำทุกรูปแบบแหละ